สวัสดีครับพวกกันสัญญาณพิบูลคลับนะครับ EP นี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับผมมาบ้านเกิดนะครับก็ปล่อยทิ้งเด็กไว้นะครับผม3วันนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมก็ให้น้องดูแลให้นะครับน่าจะมีบันเทิงบ้างนะครับผมแน่นอนนะฮะสำหรับเด็กๆนะผมที่อยู่ในคอกนะผมก็ EP นี้นะผมก็ไม่มีอะไรนะผมก็เดี๋ยวมาคุยนะครับผมมาพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวไปถึงบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะครับแล้วก็เล่าเรื่องที่จะคุยไปด้วยนะครับผมว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขับรถต่อก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะผมที่บ้านผมนะครับผมไปครับก็เข้าถนนชนบทของหมู่บ้านแล้วนะครับผมใกล้ถึงบ้านผมแล้วนี่บรรยากาศทุ่งนานะครับนะประมาณนี้นะผมทางเข้าหมู่บ้านนะครับนะเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วถ่ายให้ดูอีกทีครับผมไปกันเลยครับผมก็ถึงบ้านผมแล้วนะครับนี่ครับผมหลังนี้ครับผมรั้วสีน้ำตาลครับผมโอ้มะม่วงดกมากเดี๋ยวไปเปิดประตูรั้วก่อนครับโอเคครับถึงแล้วนะครับสำหรับบ้านผมนะครับไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับครับก็ถึงบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับEP นี้ที่จะมาพูดคุยนะครับผมแล้วก็เล่าเรื่องเล็กๆนะครับผมแล้วก็แชร์ความรู้เล็กๆนะครับผมให้กับพี่ๆน้องๆนะครับก็ผมเองนะผมก็ขอเกริ่นก่อนนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็แชร์จากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมของผมนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปพูดคุยกันแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆในผมได้คอมเมนต์แล้วก็แชร์แล้วก็พูดคุยกันไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมไม่ใช่หมอนะครับผมไม่ใช่หมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องผ่าข้อหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมบอกต่อโดยเดี๋ยวผมบอกต่อจากประสบการณ์ของผมแค่นั้นนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆไปนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ก็แชร์กันไปนะครับผมเพราะว่าผมเคยคิดนะครับผมเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราสามารถทำได้บ้างแล้วในส่วนหนึ่งที่เราเจอมาเราจะแชร์ลงใน YouTube หรือ Facebookนะครับผมให้พี่ๆน้องได้เข้ามาคุยนะผมแล้วก็สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหาเล่นจริงๆนะครับได้นำสิ่งพวกนี้นะผมไปปรับใช้นะครับอาจจะมันบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ผมอยากให้เอาไปปรับใช้นะเอาไปแมทกับที่เราเจออยู่ในสถานการณ์จริงที่เราเลี้ยงอยู่นะครับมันก็ถือว่าเป็นแนวทางนะผมแนวทางในการนำไปเลี้ยงนะครับผมสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมานะครับนะก็สองเรื่องแล้วกันนะครับผมสำหรับปัญหาที่เจอบ่อยที่เจอบ่อยๆนะครับก็เรื่องหมาไม่เชื่อฟังนะครับผมหมาไม่เชื่อฟังนะครับผมหมาไม่เชื่อฟังเรานะครับผมตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับผมเล็กๆเลยในช่วงวัย3เดือน4เดือนทำไมมันชอบแทะมันชอบกัดโอ้ยมดกัดทำไมมันชอบแทะชอบกัดทำไมมันชอบหานู่นหานี่กัดในช่วงที่เราปล่อย
ธรรมดานะผมของหมาเด็กนะครับผมเวลามันหาไม่กวาดมันหารองเท้ามากัดนะครับพวกนี้มันชอบกิจกรรมอยู่แล้วนะครับผมสำหรับลักษณะสายพวกนี้นะครับผมมันชอบกิจกรรมอยู่แล้วอย่างเช่นเราปล่อยเงี้ยเราไม่ได้อยู่หรือว่าเราไม่ได้ยืนดูเนี่ยมันมีกัดแน่นอนนะครับผมเรื่องรองเท้าไม้กวาดหรืออะไรขอบตู้ขอบเตียงนะผมมันกัดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าพวกนี้ยังไงอะฮะมันถ้าเราสอนมันได้มันก็จะไม่กัดนะครับผมเราสอนไม่ได้ก็จะไม่กัดนะครับโดยการตีหรือว่าการทำโทษนะผมตั้งแต่ช่วงที่เราแรกๆนะครับผมที่เราเห็นนะครับผมเราค่อยปรับมันอาจจะเป็นหมาเด็กแต่ว่าอย่างน้อยมันจะซึมซับไปเรื่อยๆนะผมสำหรับการวางตัวสำหรับนิสัยที่มันชอบแทะชอบกัดเราสามารถสอนได้นะผมแล้วก็ถ้าเราไม่อยากให้มันกัดเอาง่ายๆเราก็เก็บก็ได้เก็บหรือถ้าเราไม่เก็บอยากไว้ตู้หรือว่าชั้นรองเท้าไว้ข้างล่างที่เดิมเราก็สร้างเวลาให้มันนะครับผมเราพามันไปวิ่งนะครับผมก็อย่างน้อยนะครับผมประมาณสัก20ถึง30นาทีนะครับเพื่อให้มันได้ออกกำลังกายนะครับผมหรือหากิจกรรมโดยการให้โหนสปริงโผลกัดผ้านะครับผมกัดผ้าพวกนี้นะครับผมก็สามารถทำได้นะครับผมถ้ามันหันไปกัดพวกรองเท้าเราก็สามารถสอนแล้วก็ตีค่อยๆตีนะครับผมตีเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับเองนะครับก็น้ำเสียงก็หนักแน่นนะครับผมคำสั่งนี้คือห้วนๆนะครับคำสั่งนี้คือห้วนๆนะครับผมปรับแบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆนะครับครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงก็มีคำถามนะครับผมหลายคำถามที่ถามเข้ามานะครับผมว่าทำไมพอน้องหมาเราปีกว่าแล้วมันชอบหาเรื่องหรือว่ามันชอบแว้งไปทะเลาะกับตัวเก่าซึ่งตัวเก่าก็เลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กนะครับผมซึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับผมตั้งแต่ไอตัวที่เราเอามาใหม่คือตัวพิทบูลหรือว่าแบนดงแบนด็อกนะครับผมเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กซึ่งโตมาด้วยกันกับหมาบ้านหรือว่าบางแก้วนะครับก็คืออย่างนี้ครับถ้ามันโตเต็มวัยแล้วนะครับผมมันมีสิทธิ์นะครับผมมันจะคิดว่ามันมีสิทธิ์นะครับผมแล้วก็สามารถสู้ได้กับพวกที่อยู่ก่อนนะครับที่อยู่ก่อนนะครับถามว่าถ้าเราคุมอ่ะมันได้ไหมได้นะผมมันได้นะผมคำสั่งพื้นต้นในการปามหรือว่าการสั่งมันอ่ะสามารถสั่งได้นะครับพวกนี้มันสามารถสั่งได้นะครับเราอาจจะสั่งของเราได้ไอ้ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าไอ้หมาที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านตั้งแต่ก่อนไอ้พวกหมาไทยหรือว่าหมาตัวอื่นมันไม่หยุดปัญหามันก็เกิดขึ้นได้นะฮะมันก็เกิดขึ้นได้ถึงแม้เราจะสั่งได้แต่มันก็เกิดขึ้นได้นะฮะก็ผมแนะนำให้แยกกันดีกว่านะครับให้แยกกันดีกว่าเพราะว่าถ้าช่วงมันโตเต็มวัยนะครับผมปีกว่านะครับผมมันมีแน่นอนนะครับผมมันมีแน่นอนนะครับผมก็ผมเคยเจอนะครับผมเคยเจอแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เล่าให้ฟังก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กันนะครับผมว่าเลี้ยงตัวเก่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วเอาตัวเล็กมาเลี้ยงตอนวัยเด็กอ่ะมันไม่อะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงแค่วัยเด็กพอมันได้ประมาณสัก8 9เดือนหรือปีกว่านะผมลักษณะนิสัยนะผมช่วงอารมณ์มันจะเปลี่ยนนะผมมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับโดยการที่จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงความเป็นจ่าฝูงออกมานะครับผมเพราะว่ามันจะคิดนะครับผมหมามันโตมาแล้วมันจะคิดไปเรื่อยนะครับผมมันจะมองกันเองออกนะครับผมว่ามันสามารถสู้ตัวเก่านี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมจากที่ผมเคยเจอนะครับผมจากที่ผมเคยเจอแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ทักเข้ามาแล้วก็มาเล่าให้กันฟังนะผมหลายท่านเลยนะผมในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมก็ทางที่ดีนะครับผมเราแยกดีกว่านะผมเราแยกดีกว่านะครับก็มันก็จะทำให้เกิดบาดแผลหรือว่าอะไรที่เป็นมากกว่านั้นนะครับผมอาจจะเป็นลูกตาหรือว่าหนังหนึ่งนี่คืออาจจะฉีกขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเราก็สามารถเซฟได้นะผมไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับผมถ้าทางที่ดีนะครับผมให้เราแยกดีกว่านะครับผมหรือว่า
ปล่อยเล่นนะครับผมปล่อยเล่นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวใหม่นะครับผมเจ้าตัวใหม่ที่เกิดเพิ่งมาเกิดมาเป็นหนุ่มนะครับปล่อยที่หลังเขาก็ได้นะครับผมก็ทำเป็นเขตโซนกันไปนะครับผมก็นี่คือวิธีแก้ปัญหานะครับถ้ามันไม่กัดเลยอยู่ๆมันไม่กัดเลยมันก็เล่นปกติเราก็สามารถยืนคุมได้ผมเราก็สามารถยืนคุมได้แล้วก็ทุกตัวต้องมีปอกคอนะผมปอกคอโซ่นะครับผมไว้แยกนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญต้องมีไม้งัดปากด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวใหม่ของเรานะครับนะก็ไม่มีไรนะผมก็เล่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะผมใครมีข้อเสนอแนะนะผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยนะผมแล้วก็ติติงผมได้นะผมสอนผมได้นะผมสำหรับเรื่องนี้นะครับนะก็อีพีนี้ไม่มีไรแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ปัญหาที่เจอมานะครับผมก็มาเล่ายกตัวอย่างนะผมแค่2เรื่องให้ฟังก่อนนะครับผมมันอาจจะแตกต่างนอกเหนือจากนั้นก็ได้นะผมก็คอมเมนต์นะครับผมมาพูดคุยกันนะครับนะก็ถ้าผิดพลาดประการใดพูดหรือว่ายกตัวอย่างแนะนำไปในสิ่งที่ไม่ถูกหรืออาจจะไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ขอให้เอาคลิปผมเนี่ยครับผมไปปรับใช้นะครับผมไปปรับใช้นะครับผมกับสถานการณ์จริงที่เราเจอนะครับผมถือว่าเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมสำหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับ